ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กัน3คู่ครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่คู่ใหญ่นะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของเชลซีลาลิก้าของสเปน2คู่นะครับมายอร์กาเจอกับทางด้านของบาเลนเซียนะครับก็อีก1คู่ครับเป็นคู่ดึกนะครับตี 2:30 นโอซาซูน่าต้องเปิดบ้านรับการเยือนของแอตติกบิลเบา3คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับทางด้านของสเต็ปของเรานะครับ3คู่ครับแตกกันไปครึ่งนึงแหละครับโดนหารกันไป1คู่คู่แรกครับเป็นเซบีย่าครับไปเยือนทางด้านของเอลเช่นะครับคู่นี้เนี่ยเซบีย่ามาโดนใบแดงนะครับสุดท้ายเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้หูแหว่งไปครับรอหารตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งเลยครับคู่2ครับเป็นทางด้านของไบรตันกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านอย่างไบรตันไว้ที่ราคาครึ่งลูกนะครับได้ประตูยิงสุดสวยแหละครับตีเสมอได้นะครับช่วงท้ายแมนซิตี้ครับยิงเข้าไปจากฮาแลนด์นะครับกรรมการยึดกลับนะครับเป็นการทำฟาวก่อนหน้านั้นนะครับสุดท้ายจบเกมครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้จังนับรับตังกันไปนะครับอีก1คู่เป็นตุรกีครับครับเฟเนบาเช่ครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับกับชีวาสปอร์คู่นี้เราระลาให้ต่อที่เฟเนบาเช่ครับลูกควบลูกครึ่งนะครับสเต็ป3คู่วันนี้นะครับเข้าไป2ครับหารครึ่งไป1แต่ก็ยังเข้าอยู่นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ครับติดตามเรามาได้นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดสอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับแอดไซครับ 100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทักทายกันมาได้มารับทีเด็ดมารับทัศนะนะครับดีๆแบบนี้ครับมีให้ทุกวันเลยนะครับใน LINE แอดของเรานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนนี้ครับที่โอทอฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะครับตี 2:00 ตรงในค่ำคืนนี้ครับดึกกันหน่อยนะครับคู่นี้เจอกันมา3ครั้งล่าสุดเนี่ยจบท้ายด้วยการเสมอกันทั้ง3นัดนะครับสกอร์ต่ำทั้ง3แล้วก็สกอร์เดียวกันด้วยนะครับ1ประตูต่อ1ทั้ง3นัดในบ้านของแมนยูล่าสุดนะครับเล่นกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดล่าสุดของแมนยูกับเชลซีเนี่ยในบ้านของเชลซีเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับนัดนี้ก็เป็นนัดตกค้างนะครับของทั้งคู่นะครับหลังจากที่ทางด้านของแมนยูมีภารกิจเล่นบอลถ้วยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับแมนยูนัดล่าสุดไปเยือนบอนสมัตนะครับชนะมาได้1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นชนะวูลแฮมตันครับในบ้าน 2-0 เก็บคลีนชีทมาแล้ว2นัดนะครับที่เหลือเนี่ยมีแพ้นะครับเกมเยือน2นัดติดด้วยนะครับแพ้เวสต์แฮม 1-0 แพ้ไบรตัน 1-0 นะครับทางด้านของเชลซีบ้างครับนัดล่าสุดแพ้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ0นะครับถือว่านัดนั้นเนี่ยเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับคว้าชัยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับเจอกับทางด้านของเชลซีก็สู้กันได้สูสีครับทีมผสมของแมนซิตี้กับเชลซีนะครับก่อนหน้านั้นครับเชลซีไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านครับ2ประตูต่อ2เกมเยือนที่ชนะล่าสุดก็ย้อนไปการชนะของเชลซีเนี่ยเป็นชนะบอนสมัตนะครับ3ประตูต่อ1นัดนั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสร้างโอกาสการทำประตูเนี่ยได้หลายครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์วันนี้ครับโอกาสการชนะครับแมนยูอยู่ที่ 48% ครับทางด้านของเชลซีครับลงเหลืออยู่แค่ 1% เท่านั้นหลังจากที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลรวมออกมานะครับก็ถือว่าเอียงไปทางด้านของแมนยูครับวันนี้ครับตารางคะแนนครับทางด้านของแมนยูอยู่อันดับ4นะครับ36นัดมี69คะแนนนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่3คะแนนนัดนี้ถ้ามี1คะแนนการันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับทางด้านของเชลซีครับอยู่อันดับที่12นะครับ36นัด43คะแนนเหลืออีก2นัดนะครับในฤดูกาลนี้ผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับตัวหลักๆที่ขาดหายไปก็มีเลซโดมาร์ติเนสครับวันเดอร์เบกนะครับซาบิเซอร์นะครับแล้วก็แรดฟอร์ดยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับวันนี้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ลงสนามมาแทนทางด้านของมาซิยาลในหน้าเป้านะครับเชลซีครับหลังจากที่เจอกับทางด้านของแมนซิตี้วันนี้มาเจอกับแมนยูครับอาจจะนอนค้างแรมแถวนี้เลยครับไม่ได้กลับบ้านนะครับเจอทีมจากแมนเชสเตอร์2นัดติดนะครับนัดล่าสุดตัวผู้เล่นเนี่ยก็เจ็บเพิ่มมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรชเจมส์นะครับโบชานะครับก
กองเต้เมสันเมาส์ครับคูคูเลย่าชิวเวลนะครับเบตินเนลลี่นะครับแล้วก็โควาซิชนะครับตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับที่เจ็บไปนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้ครับลูกทีมของอีริคเทนฮากมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับหลัง4ตัวนะครับใช้คู่เซนเตอร์เช่นเคยนะครับลินเดเลฟยืนจับคู่กับลาฟาเอลวารานนะครับทางด้านซ้ายเป็นลุคชอทางด้านขวาเป็นวานบิสซาก้านะครับผู้สาตูเป็นดาวิดเดเคอาเช่นเคยนะครับคู่กลางรับใช้คริสเตียนอีริกเซนนะครับกับคาซิมิโร่ลงใน11ผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับเกมรุกมีทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับมาคัลแลสฟอร์ดองโทนี่นะครับแอนโทนี่นะครับแล้วก็ทางด้านขององโทนี่มาซียาวนะครับในหน้าเป้ามารูปแบบนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแฟนผีน่าจะชอบใจกันพอสมควรนะครับได้ทางด้านของมาคัลแลสฟอร์ดมาประคองในด้านซ้ายนะครับทางด้านของเชลซีครับมาในรูปแบบ 3-4-1-2 นะครับผู้สาตูเป็นเกป้าเช่นเคยนะครับหลัง3ตัวฟอฟาน่าซิลวาแล้วก็ชาโลบานะครับอัดกลางมาถึง5ตัวครับมีทางด้านของอัฟริกูเอต้าดันขึ้นมาเป็นฟูลแบ็กนะครับทางด้านซ้ายเป็นลิวิสฮอร์นะครับใช้ลูปเตอร์ชีสนะครับยืนคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสใช้กาเลเกอร์ครับคอนเนอร์กาเลเกอร์เป็นเพลย์เมเกอร์ใช้หน้าคู่ครับลาฮิมสเตอร์ลิงยืนคู่กับคายฮาวเวตรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบเดิมที่เจอกับแมนซิตี้ในนัดที่แล้วนะครับทางด้านของเชลซีนะครับลูปเตอร์ชีสก็ได้เปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับถือว่าผลงานทำผลงานทำฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็อย่างทางด้านของเอนโซเฟอร์นันเดสเนี่ยนัดล่าสุดผลงานเฉพาะตัวถือว่าดีนะครับช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับเป็นเดอะแบกกันทีเดียวนะครับในนัดที่แล้วไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดราคามาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่1ลูกเต็มน้ำล้นนะครับทางด้านของเชลซีอยู่ที่น้ำลบ10ครับครึ่งครบลูกอยู่ที่น้ำบวก10นะครับสำหรับแมนยูสกอร์สูงเนี่ยไปนู่นเลยครับ3ลูกน้ำล้น2ลูกครึ่งควบ3น้ำเกือบน้ำขาวนะครับ 0.79 สูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเต็มนะครับคู่นี้เนี่ยจบสกอร์2-2มา3นัดแล้วนะครับนัดนี้จะจบเสมอหรือไม่แมนยูไม่ประมาทแน่นอนครับถ้านัดนี้เก็บได้1แต้มนะครับก็การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีริคเทนฮากน่าจะกำชับลูกทีมครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดในแดนหลังแหละครับทางด้านของเชลซีวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับเล่นเพื่ออันดับที่ดีกว่านี้แล้วก็เอาใจแฟนบอลกันสักหน่อยนะครับในช่วงนี้ลูกทีมของแลมพาร์ดนะครับราคา1ลูกเต็มเหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของแมนยูเล่นในบ้านก็จริงนะครับได้เปรียบอยู่ในช่วงนี้ครับแล้วก็เป็นทีมที่เซตอัพขึ้นมาเพื่อที่จะเทสระบบก่อนที่จะไปเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงวันที่3นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับแมนยูน่าจะไม่แพ้ในบ้านนะครับลุ้นที่เสมอหรือเฉือนชนะเท่านั้นนะครับ1ลูกค่อนข้างที่จะแพงไปแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนยูน่าจะทำโอกาสทำเกมรุกได้มากกว่าโอกาสเข้าทำน่าจะมีเยอะกว่าเชลซีครับลุ้นลูกผีจับยัดเท่านั้นนะครับให้ต่อที่แมนยูครับราคาครึ่งควบลูกครับน้ำอาจจะไม่ถึงขาวแต่ก็ยังจังหนับรับตังได้เหมือนเดิมนะครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับลาลิก้าของสเปนเที่ยงคืนครึ่งนะครับมายอร์กาเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของมายอร์กาครับเฉือนเอาชนะไปได้2-1ในการไปเยือนบ้านของบาเลนเซียนะครับนัดล่าสุดที่บาเลนเซียมาเยือนเนี่ยชนะได้1-0นะครับนัดนั้นใบแดงด้วยนะครับคู่นี้ก็เดือดพอสมควรนะครับเจอกัน4นัดหลังเนี่ยใบแดงถึง4ใบนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใครเลยครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งแพ้ให้กับอันเมเรียมา 3-0 ในเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านชนะคาดิสไป 1-0 แพ้กิโรน่านะครับเสมอเอติกบิลเบาแพ้แอตแลนติโกมาดริดนะครับในบ้านชนะเกตาเฟ่ชนะเซลตาเกมเยือนนะครับถือว่าช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดฟอร์มทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของมายอร์กาทางด้านของบาเลนเซียนะครับนัดล่าสุดชนะเรอัลมาดริดมา 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเซลตาก็ชนะมาได้ 2-1 โดนใบแดงด้วยนะครับเสมอกับทางด้านของบียาริลในบ้านครับเกมเยือนนัดล่าสุดชนะได้นะครับชนะเซลตาถือว่าฟอร์มเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับหลังจากที่ชนะเรอัลมาดริดมาในนัดล่าสุดด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับอยู่ที่ 26% นะครับทางด้านของบาเลนเซียทีมเยือนอยู่ที่ 37% นะครับในโอกาสชนะ
เอ็นเอียงมาทางด้านของทีมเยือนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาโยก้าเล่นในบ้านถือว่ายังได้เปรียบอยู่เล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลนะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันขึ้นมาผ่านไป35นัดลาลิก้าสเปนนะครับมาโยก้าอยู่อันดับที่12ครับ35นัด44คะแนนนำหน้าบาเลเซียอยู่4คะแนนนะครับอันดับติดกันบาเลเซียอยู่อันดับที่13ครับ35นัด40คะแนนช่วงหลังฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะถึง3นัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับทางด้านของมาโยก้าชนะแค่นัดเดียวครับแพ้ถึง3นัดครับฟอร์มค่อนข้างที่จะสวนทางกันพอสมควรนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านรอเช็คความฟิตตัวหลักอยู่หลายคนนะครับทางด้านของบาเลนเซียครับโดนแบนไป2คนนะครับอย่างยานุชมูซานะครับรวมถึงทางด้านของโคมัดนะครับแล้วก็มาคัสอังเบรนี่เจ็บนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับมาในรูปแบบ352ครับอัดหลังมา5ตัวครับวันนี้เนี่ยแพ็คเกมรับรอโต้สวนกลับแน่นอนครับทางด้านของบาเลนเซียมาในรูปแบบ 4-3-3 ครับตามที่ถนัดเลยนะครับเกมรุกเนี่ยอัดมา3คนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจัสตินไคเวิร์ตนะครับเอดิสันคาวานี่นะครับรวมถึงทางด้านของลิโน่ด้วยนะครับเพียบเลยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของบาเลนเซียครับเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเหนือกว่าที่ฟอร์มเลยครับเปิดราคามาที่ราคาปปน้ำเต็มนะครับมาโยก้าอยู่ที่น้ำขาวราคาสูงนะครับอยู่ที่2ลูกเต็มนะครับค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจทีเดียวนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยมีประตูมีเดือดมีอะไรตลอดแต่วันนี้เนี่ยแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกเต็มนะครับน้ำเต็มนะครับลูกครึ่งครบ2น้ำบวก10นะครับราคาน่าสนใจมากนะครับในคู่นี้จะไม่ยิงกันเลยหรืออย่างไรนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูสูงครึ่งแรกอยู่ที่ครึ่งครบลูกน้ำลบ10ครับทางด้านของมาโยก้าครับเล่นในบ้านถือว่าดุดันทีเดียวนะครับเหนียวแน่นวันนี้อัดหลังมา5ตัวครับบาเลเซียมาในรูปแบบ 4-3-3 นะครับก็น่าจะมีลุ้นที่จะเข้าทำเกมรุกเข้าใส่ทางด้านของเจ้าบ้านอยู่นะครับเจ้าบ้านรอสวนกลับแน่นอนครับมีปีกความเร็วทั้ง2ฝั่งนะครับน่าจะสนุกกันทีเดียวทางด้านของบาเลเซียกองหลังก็ไม่ใช่ว่าจะเหนียวจะแน่นอะไรนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านไม่น่าจะแพ้ครับในนัดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่มาโยก้าครับลุ้นเสมอกินหูครับจังหวะรับตังกันอีก1คู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ครับ 2:30 นะครับโอซาซูน่าเปิดบ้านรับการเยือนของแอตติกบิลเบานะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของแอตติกบิลเบาครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นในบ้านของโอซาซูน่าโอซาซูน่าชนะไปครับ 1-0 นะครับในโคปาเดเลนะครับที่เจอกันครั้งล่าสุดครับในลีกเนี่ยเจอกันในบ้านของแอตติกบิลเบาเสมอไป0ประตูต่อ0นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับโอซาซูน่าเพิ่งบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดแพ้มา 3-0 นะครับในบ้านนัดล่าสุดชนะโอซาซูน่าชนะอันเมเรียไป 3-1 นะครับเกมเยือนไปแพ้เรอัลมาดริดนะครับที่แพ้เนี่ยมีแพ้เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาแพ้เรอัลโซซิเดดนะครับถือว่าเป็นทีมใหญ่พอสมควรรวมถึงทางด้านของแอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับทางด้านของแอตติกบิลเบาบ้างนะครับนัดล่าสุดชนะเซลตาบิโก้มา 2-1 ในบ้านครับเกมเยือนนัดล่าสุดเนี่ยโดนทางด้านของบิยาริลถล่มไปถึง 5-1 นะครับแพ้เบติสในบ้าน 1-0 นะครับฟอร์มช่วงหลังยังหลุดอยู่นะครับแม้ถึงว่านัดล่าสุดเนี่ยชนะเซลตามาได้นะครับแต่ก็ฟอร์มโดยรวมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การชนะวันนี้ก็ยังเอ็นเอียงไปทางด้านของแอตติกบิลเบาครับอยู่ที่ 48% ในโอกาสชนะทางด้านของเจ้าบ้านอยู่ที่ 36% นะครับตารางคะแนนครับแอตติกบิลเบาครับอยู่อันดับที่7นะครับ35นัด50คะแนนยังมีลุ้นที่จะไปยูโรป้าอยู่ครับห่างจากเบติสอยู่6คะแนนนัดนี้ถ้ามี3แต้มขยับเหลือ3คะแนนนะครับก่อนที่เบติสจะเตะนะครับทางด้านของโอซาซูน่าครับอยู่อันดับ10ครับมี47คะแนนถ้านัดนี้ชนะนะครับคะแนนเท่ากับแอตติกบิลเบามีลุ้นที่จะไปยุโรปในฤดูกาลหน้าด้วยครับถือว่ามีแพชชั่นเหมือนกันทั้งคู่นะครับมีโอกาสเข้าทำเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับขาดนาโชวิดาวนะครับบาซานักครับตัวหลัก2ตัวนะครับเจ็บครับลงไม่ได้ครับสำคัญทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้าน2คนนี้ขาดหายไปเนี่ยฟอร์มหลุดทีเดียวทางด้านของแอตติกบิลเบาทีมเยือนครับไม่มีอาวาเลสนะครับดานนี่กาเซียเฮเรล่าครับแล้วก็ทางด้านของอินโก้มาร์ตินเนสนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็ขาดกำลังหลักไปเช่นกันครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับเจ้าบ้านโอซาซูน่ามาในรูปแบบ 4-3-3 ครับจัดทัพมาชนกับทางด้านของแอตติกบิลเบาที่มาในรูปแบบ 4-3-3 เช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับแพทเทิร์นนี้ของทั้งคู่นะครับจับวัดจับชนกันเลยครับวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยทางด้านของแอตติกบิลเบาดูดีกว่านะครับคะแนนเปอร์เซ็นต์ในการเล่นของนักเตะแต่ละคนค่าเฉลี่ยของนักเตะแต่ละคนครับดีกว่าทางด้านของเจ้าบ้านโอซาซูน่าอยู่นะครับเล็กน้อยเท่านั้นครับโอซาซูน่าอาศัยเสียงเชียร์ในบ้านนะครับวันนี้ครับน่าจะเป็นกำลังใจให้อย่างดีแหละครับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นทางด้านของ
แอตเลติกบิลเบาทีมเยือนนะครับเปิดราคาที่ราคาปอน้ำเต็มครับโอซาซูน่าอยู่ที่น้ำลบ10สกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10นะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ำเต็มนะครับ2ลูกครึ่งเนี่ยขยับไปน้ำล้นเลยนะครับสูงครึ่งแรก1ลูกเต็มน้ำล้นนะครับคู่นี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับเป็นทางด้านของบิลเบานะครับดูดีกว่านะครับช่วงหลังก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับนัดล่าสุดด้วยที่เห็นไปเนี่ยฟอร์มดีมากครับแต่ตัวเจ็บเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราละครับให้รองที่โอซาซูน่าเจ้าบ้านครับมีลุ้นที่จะเสมอในบ้านมากกว่าครับเพราะฉะนั้นให้รองที่เจ้าบ้านดีกว่าครับในคู่นี้ครับจังหวะรับตังกันไปครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ3คู่นะครับทั้งผู้เล่นทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองทั้งเหตุการณ์อะไรต่างๆหน้าๆนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทั้งทีมในพรีเมียร์ลีกทีมในสเปนนะครับต่างทีมต่างๆในลีกต่างๆในยุโรปเนี่ยจะขยับขยายผู้เล่นกันยังไงเลยครับวันนี้ไปทบทวนกันก่อนลาครับ3คู่วันนี้ครับคู่แรกครับแมนยูกับทางด้านของเชลซีนะครับเชลซีเจ็บเพียบครับวันนี้มาในทีมสำรองเกือบครึ่งทีมนะครับจัดชุดมาชุดเดียวกับที่เจอกับแมนซิตี้นะครับดูฟอร์มแล้วยังไม่ค่อยติดไม่ค่อยประติดประต่อไม่ค่อยติดตามประสานงานกันดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของแมนยูดูดีกว่าครับเล่นในบ้านด้วยนะครับ1คะแนนเพื่อที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการันตีนะครับเหนือกว่าทางด้านของลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับราคาครึ่งครบลูกครับในคู่แรกครับคู่2ครับมายอร์กากับบาเลนเซียนะครับทางด้านของบาเลนเซียฟอร์มดีเหลือเกินครับในช่วงนี้นะครับแต่วันนี้มาเป็นทีมเยือนมายอร์กาหลังจากที่ฟอร์มบูบี้มาหลายนัดนะครับนัดนี้น่าจะเรียกขวัญและกำลังใจมาพอสมควรครับเล่นในบ้านเหลืออีกไม่กี่นัดเท่านั้นก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทางด้านของมายอร์กาที่หนีตกชั้นได้ในฤดูกาลนี้นะครับคู่นี้ชอบไปที่มายอร์กาครับเจ้าบ้านครับรองที่ราคาปอครับในคู่ที่2ครับคู่3ครับโอซาซูน่ากับแอตติกบิลเบานะครับฟอร์มสูสีกันเหมือนกันทั้งคู่ครับจัดเซตจัด11ผู้เล่นตัวจริงมาชนกันเลยนะครับแบบนี้น่าจะสนุกเหรอครับสกอร์สูงน่าจะมีในคู่นี้แหละครับโอซาซูน่าทำโอกาสเข้าทำค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกับแอตติกบิลเบาอยู่ที่กองหลังนะครับว่าใครจะเหนียวกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงไปที่โอซาซูน่าครับเจ้าบ้านครับเอาหูเข้าแรกนะครับราคาปอปอครับรองที่โอซาซูน่าครับจังหวะรับตังกันเรียบร้อยครับ3คู่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับใน YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็ขอฝากไว้1ช่องทางสำหรับท่านนักลงทุนนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับเราจะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับจังหวะรับตังกันแบบนี้ทุกวันสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้รับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านทีเด็ด VIP ครับใน LINE แอดของเรานะครับ @sign ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราเหล่าร้อยหลาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ